ต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการที่เรียกว่าเป็นรายการรีวิวอาหารนะครับผมที่ฮะรายการอะไรนะรีวิวอาหารครับรีวิวอาหารเหรอฮะใช่ครับผมทำเสียงทำเฮี้ยอย่างกระเดอช็อกเลยตบแม่งวิ่งระคายเนี่ยหูดับอยู่ด้วยมาอ่ะเข้าเรื่องครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร้านบ้านผมนะครับก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มยำนั่นเองครับผมครับผมนี่ดูบรรยากาศร้านซะก่อนนะให้ดูแค่นี้นะฮะมีร้านเพราะร้านมีแค่นี้มีข้างในอีกอ๋อมีข้างในอีกอะไรเป็นห้องแอร์ด้วยครับผมตอนนี้เรากำลังนั่งรอก๋วยเตี๋ยวกันอยู่นะครับผมเป็นร้านที่สั่งง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฮะเพราะเมนูมีอยู่เมนูเดียวเฮ้ยจะมีสองเฮ้ยมันจะจริงๆมีจะมีหลายเมนูพี่มีหลายเมนูในก่อนอันนี้ไม่รู้เป็นเมนูทดลองหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือเอาหลักๆคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่าเด็ดที่สุดเอาเหลือเมนูเดียวให้เลือกเส้นเอาให้เลือกแล้วให้เลือกเส้นแล้วก็ชามเล็กหรือชามใหญ่ซึ่งเราก็จัดชามเล็กมาคนละสองเฮ้ยคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งโอเคตอนนี้เรากำลังนั่งรออยู่ซึ่งตอนนี้มาแล้วเป็นชามเลยครับชามแล้วเค้กกินของว่างก่อนนะฮะก๋วยเตี๋ยวมาแต่เป็นชามมาก่อนโอเคตอนนี้เราจะกินของว่างกันนะฮะระหว่างที่เรากินของว่างเดี๋ยวเราจะคัดตรงนี้ก่อนครับผมอาหารมาแล้วทุกท่านฮะนี่สิ่งทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นสมบัติของชาติสมบัติของชาติครับผมนี่ไม่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พี่จะเอาของนี้ไปพิพิธภัณฑ์พี่ต้องทำให้มันสตาร์ทก่อนถ่ายรูปผู้พี่ได้ป่ะอ่ะได้ได้เราได้ครับนี่ฮะมีแฟนคลับขอถ่ายรูปเดี๋ยวเราคัดตรงนี้ไม่ใช่แฟนคลับพี่เนี่ยจะของเมื่อกี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตใหม่มีการโปรโมททางร้านนะฮะมีการมาขอถ่ายรูปเราเล็กน้อยเดี๋ยวน่าจะลงเพจละก็เอาละตอนนี้เรามาอยู่กับเมนูที่เราเพิ่งสั่งไปสักครู่นี้สักครู่โอเคขอบคุณที่ตอบให้ครับผมครับผมกดเสียงเอฟเฟคไม่มีก็ตอนนี้นะฮะเรามีอยู่2ชามบนโต๊ะนะครับผมก็คือนี่นั่นเองชามเปล่านะครับที่ไม่อาหารบ้างเมื่อกี้เรากินกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พี่เขาเอามาให้ทำอะไรในชามนี้เอามาสแปรไว้มั้งใช่เหรอฮะผมว่าน่าจะเอามาทิ้งเปลือกหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันครับผมคือเขาบอกว่าอะไรไม่อร่อยให้ใส่ชามนี้ฮะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมจะตอนนี้ยังไม่ได้กินนะฮะแต่ว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยยังกับของห้างเลยนะฮะโอเคนะโอเคเราจะไม่รอช้าเพราะนี่มันเด็กแล้วรบกวนเวลาแล้วเรามากันคู่สุดท้ายของร้านปิด3 ทุ่มเรามา2 ทุ่มครึ่งมีเวลากินอยู่ครึ่งชั่วโมงมีเวลากินแค่นี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวยังไงฮะยังเหลือนี่อยู่รายการสุดท้ายอ๋อยังไม่ได้กินกุ้งเหรอฮะคนแกะสิฮะนี่เรารีวิวการแกะกุ้งเลยนะฮะนักท่องเที่ยวนี่เวลาเขาไปเที่ยวกันนี่เขาไม่น่ากินลูกชิ้นเสร็จเขาไม่น่าทิ้งลงน้ำเลยเดี๋ยวไม่ใช่พี่กุ้งมันกินใช่ไหมฮะเขาเอาไว้ดัดกุ้งให้มันตรงแล้วเป็นไงฮะกินจนเหลือแค่กุ้งแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างฮะไปโดนว่ะโดนผมเอาความรู้สึกผมก่อนนะผมบอกเลยว่าร้านนี้ทำไมครับชามเดียวไม่เคยพอกินแล้วอยากกินอีกอ๋อเพราะอร่อยมากแม่ให้น้อยโอ้ยไม่ยังแล้วสำหรับคุณนะคิดยังไงฮะว่าระดับรสชาตินี่ต้องประมาณไหนฮะนายกรัฐมนตรีนี่สั่งโทรสั่งไปกินที่สภาเหรอฮะไม่สั่งปิดนั่นแหละเพราะอะไรฮะไม่กล้าอีกต่อนะไม่กล้าอีกเยอะวันก่อนจริงๆผมจะมาร้านนี้นานนะฮะแต่วันก่อนมาเนี่ยไม่มีที่นั่งเลยฮะทำไมพี่ทางร้านนี่แบบคนแน่นอ๋อไม่ใช่ฮะทางร้านนี่จำนำโต๊ะเก้าอี้จากค่าเช่าเฮ้ยแต่ครั้งก่อนมานี่ผมเห็นนี่คนมุงเลยพี่เต็มหน้าร้านเลยอ๋อรอกินนะฮะไม่เด็กลูกจ้างชาวพม่าที่แทงกันตายหน้าร้านโอ้โหนะฮะว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะเข้าร้านนี้กันไม่ได้นะทำไมคนมาเยอะมากแบบแน่นพ่อแม่เขาจะติดรูปเราหน้าร้านด้วยห้าวเข้าอันนี้ฮะดูฮะกินเกี้ยงขนาดไหนฮะเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะมุกสังเกตอะเป็นมุกที่เราบอกว่าเราขออนุญาตทางร้านแล้วไม่สามารถฟ้องได้ใช่ใช่ถ้าไม่เชื่อนี่ฮะเจ้าของร้านอยู่นี่ฮะเพราะถ้าไม่ขอโดนตบแน่ๆก็นะโอเคครับนี่เป็นรายการรีวิวสนุกๆนะใครครับผมใครสนใจจะมากินร้านนี้ก็เข้ามาได้นะฮะซอยได้เลยสุขสวัสดิ์ให้ทางของร้านบอกเลยวันที่6แยก3ครับเข้าจากปากซอยง่ายๆมองฝั่งซ้ายดีแล้วได้เจอร้านนั่นแหละฮะแต่ว่ามันเข้ายากนิดนึงแต่ของดีอ่ะต้องหายากอ๋อนี่ไงซึ่งเข้ามาเนี่ยเจอป้ายเลยพี่ถ้าเข้ามาแล้วเห็นแบบเจ้า
จ้าหน้าร้านมีเด็กเกาๆนั่งไม่ต้องเป็นเจ้าของร้านครับซึ่งผมเข้าตอนเราเข้าซอยมานี่เห็นป้ายเลยชัดเจนเลยพี่ใช่ป้ายร้านบ้านผมเป็นร้านรับสอนดนตรีนะชัดเลยครับว่าจะไปเรียนไวโอลินทั้งหลายโอเคครับโอเคครับเราจบรายการในเท่านี้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กินเล่นกันเพลินลืมบอกว่าตกลงรสชาติอาหารมันเป็นยังไงอ่ะผมก่อนนะผมว่ารสชาติอาหารมันสำหรับผมเนี่ยผมให้ผ่านเลยโอเคเลยอร่อยครับผมใช้ได้เลยดีสำหรับผมเนี่ยผมต้องบอกเป็นภาษาบ้านเกิดครับภาษาบ้านเกิดคุณพูดว่าอะไรฮะบ้านเดี๋ยวบ้านมึงเกิดดาวคาสิกพ้องไปชิวเบก้าคนดูว่าถือหน้าไม้สำหรับใครไม่รู้จักชิวเบก้านะฮะไปดูใน Star Wars ฮะไอตัวที่ถือหน้าไม้ตัวขนๆเหมือนลิงเหมือนบิ๊กฟุตนะฮะไม่มาเจอว่ะนะขอสำเนียงความอร่อยทีนี้ฮะพ้องครับไปไปเราขยับมานะโอเคก่อนที่มันจะเล่นอะไรกันนี้โอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย